รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเฟสคอลแลตและสารสกัดสมุนไพรเย็นสดชื่นยาวนาน60นาทียาสีฟันดอกโบคู่สุดเอเวอร์เฟรชทิพยประกันภัยโทร1736ห้างทองบางกอกโกลว์ทองแท้คุณภาพเยาวราชมีมากกว่า70สาขาและช่องทางออนไลน์ความมั่งคั่งที่คุณสวมใส่ด้วยความภาคภูมิใจรายการ The People Show ค่ะเจอกันสดๆแบบนี้เช้าวันเสาร์นะคะวันนี้วันที่15กุมภาพันธ์ค่ะเอ้ยกรกฎาคมคม15กรกฎาคมจะไปกุมภาทำไมเนี่ยเธอไม่อยากจะมาปลายปีสิเนี่ยท่านผู้ชมฮะเริ่มต้นรายการเนี่ย The People Show ของเราวันนี้มีของดีมาเพียบเลยจริงๆนะครับเออมีทั้งมะม่วงน้ำดอกไม้มีซาลาเปามีไข่เค็มมีผงมีผักมีผ้าไทยมีกระดาษพับเยอะมากครับท่านผู้ชมฮะมีผ้าแบบตัดเย็บมาเป็นแบบร่วมสมัยแต่เป็นผ้าไทยนะครับท่านผู้ชมแต่ผมยังไม่บอกว่าของดีเหล่านี้เนี่ยมาจากที่ไหนมาจากจังหวัดอะไรมาจากชุมชนอะไรเดี๋ยวผมนี่ให้กล้องได้เห็นหน้าคล้าตากันก่อนนะฮะของพ่อแม่พี่น้องที่โอ้โหวันนี้แต่เช้านำของดีมาโชว์ในรายการ The People Show ของเรานะฮะสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับอุ๊ยตายแล้วอ่ะยุบยิบอยากจะบอกจังเลยว่ามาจากที่ไหนอ่ะคุณลูดซิไปก่อนปึ๊บนี่แต่งานเขาจะจัดกันศุกร์เสาร์อาทิตย์หน้านะครับท่านผู้ชมฮะเออไม่ไกลกรุงเทพไม่ไกลหรอไม่ไกลกรุงเทพอยู่ในกรุงเทพไหมอยู่ในกรุงเทพแล้วกันนะเตรียมตัวนะคะศุกร์เสาร์อาทิตย์หน้าเดี๋ยวเราจะมาเฉลยนะคะว่าเหล่านี้เนี่ยเราจะไปช้อปปิ้งกันได้ที่ไหนบ้างนะฮะท่านผู้ชมแต่ว่าก่อนอื่นเลยครับเดี๋ยวผมขอเริ่มต้นตรงนี้ก่อนนะฮะคือแม่นัทผู้จัดรายการของเราเนี่ยเอาบุญมาฝากเหมือนเคยเลยนะฮะโดยคณะสายบุญของแม่นัทเนี่ยเขาไปร่วมงานนี้พุทธพิเศษสมโภชพระพุทธรูปหลวงพ่อเพชรที่อำเภอเขมราชอุบลราชธานีนะครับได้รับพระเมตตาจากเจ้าคณะหนกลางเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีหรือเจ้าคุณธงชัยนะฮะวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารมาเป็นประธานในงานนะครับหลวงพ่อเพชรทำจากเพชรหน้าทั่งประกอบด้วยมวลสารอันศักดิ์สิทธิ์นะครับเอามารวมกันใช้ทีเนี่ยเป็นตันๆเลยนะฮะมาจากนครศรีธรรมราชแล้วก็มาผ่านกรรมวิธีโบราณอุปสรรคเนี่ยมากมายกว่าจะสำเร็จนะครับงานนี้เนี่ยทางคณะแม่นัดนะฮะก็ได้ถวายพระพุทธรูปปางพิชิตมารประธานพรแล้วก็มีท่านพบพิสิทธิ์สุขจากพิสิทธิ์คุณแม่ดอกบัวคู่ดร.สุนันทานะฮะคุณปิติลีเลิศพันธ์ลูกชายคุณชาญชัยคุณรุ่งทิพย์พิสิทธะวิทยานนท์เจ้าภาพนะครับโดยมีท่านเจ้าคุณภาวนาสุตตภิรัตน์เจ้าวาดวัดพิษโสภารามมาเป็นประธานรับครั้งนี้ด้วยแล้วก็มีการทำบุญใหญ่นะครับมีพระสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ300กว่ารูปบิณฑบาตเนื่องในโอกาสมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคล55ปีของท่านเจ้าคุณภาวนาสุตตภิรัตน์นะครับเพราะฉะนั้นใครมีโอกาสไปกราบก็เรียนเชิญเลยนะฮะหลวงพ่อเพชรหน้าทั่งประดิษฐานที่ถ้ำภาวนาพุทธศรบ้านแก้งเหนืออำเภอเขมราชอุบลราชธานีมีที่เดียวในโลกนะครับฟังเสียงนิดหนึ่งครับทางวัดพิษโสภารามเป็นวัดอยู่ห่างไกลจากความเจริญแต่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชประติยากรผู้เป็นบุรพาจารย์ได้พัฒนาวัดวารามด้วยอุดมการสองประการก็คือหนึ่งให้พระสงฆ์สามเณรได้ศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมนอกจากนั้นยังได้ส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติทั้งสมถกรรมฐานแล้วก็วิปัสสนากรรมฐานทำให้ธุระสองประการคือคันธธุระแล้วก็วิปัสสนาธุระนั้นเป็นตัวตนของวัดพิษโสภารามเป็นอุดมการณ์ของวัดพิษโสภารามที่จะค้ำจุนพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงถาวรเจริญยิ่งขึ้นไปนอกจากนั้นในงานวันนี้ก็เป็นงานวันคล้ายวันเกิดครบรอบ55ปีของกระผมอาตมาภาพก็ได้รับแรงกำลังใจจากญาติโยมสาธุชนชาวบ้านตลอดถึงศิษยานุศิษย์ทั้งใกล้ทั้งไกลทั้งกลางได้มาร่วมกันบำเพ็ญบุญกุศลเราก็จะพาญาติโยม
ทั้งหลายทั้งปวงพระสงฆ์สามเณรทั้งหลายทั้งปวงให้ประสบกับบุญอันยิ่งใหญ่เพื่อให้ญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงที่มีความทุกข์ให้ได้มีความผ่อนคลายให้มีความสุขซึ่งอาศัยพุทธธรรมแล้วก็ให้มีความสุขมีความเจริญยิ่งขึ้นไปวันนี้ก็มีการใส่บาตรตั้งแต่เช้านะมีพระภิกษุมาร่วมประมาณ400เศษเป็นต้นนอกจากนั้นก็มีการถวายทานเป็นสังฆทานมีการตั้งโรงทานมีการแจกทานเป็นอัปปมัญญาทานไม่จำเพาะว่าเราจะต้องให้ทานแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเราให้ทานแก่สัตว์โลกทั้งหลายทั้งปวงก็ยังมีการถวายผ้าป่าซื้อที่ดินจะเป็นผ้าป่าที่เกิดขึ้นมาจากอุดมการณ์ของอาตมาภาพเองนอกจากนั้นก็เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่ชุมชนให้ชุมชนนั้นได้รับประโยชน์จากการมีสีเขียวนอกจากนั้นก็ยังมีการบริจาคโลหิตนอกจากนั้นมาก็จะทำการถวายถ้ำการถวายถ้ำถ้ำที่สร้างนี้เนี่ยไม่ได้สร้างเพื่อประโยชน์ส่วนตนไม่ได้สร้างเพื่อผู้ใดผู้หนึ่งแต่จิตวิญญาณที่สร้างขึ้นมานั้นมุ่งตรงที่จะถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเรียกว่าถวายให้แก่พระศาสดาพระธรรมพระสงฆ์เรียกว่าเราเกิดมาครั้งหนึ่งเราได้ถวายน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชานอกจากนั้นก็เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่างๆอันเป็นที่กราบไหว้ของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายนอกจากนั้นก็ยังเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุถ้าเราไม่กระทําในลักษณะอย่างนี้แล้วเนี่ยเมื่อชาวพุทธของเราเติบโตมาอายุ20ปีหรือเติบโตเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วเราจะเอาเขาเข้าวัดเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นเราจึงได้ปลูกฝังจริยธรรมคุณธรรมต่างๆให้เกิดขึ้นแก่เยาวชนชาวพุทธของเราให้มีศรัทธาไม่มีความเลื่อมใสให้มีความเข้าใจในพุทธศาสนาตั้งแต่อายุอย่างน้อยเพื่อฝังรากลึกลงในจิตในใจของเยาวชนทั้งหลายทั้งปวงเพราะฉะนั้นถ้ำพุทธศรแห่งนี้จึงเป็นการถวายเป็นการสร้างขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะยังพระพุทธศาสนาให้มั่นคงแล้วก็แพร่หลายสืบต่อไปเพราะฉะนั้นอาตมาภาพขออนุโมทนาสาธุการที่ญาติโยมได้มาร่วมกันชมรายการแห่งนี้ก็ขอในท้ายที่สุดนี้ก็ขอญาติโยมทุกท่านทุกคนที่ชมรายการแห่งนี้ให้มีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยให้มีอายุยืนยาวนานให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขให้พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ปกปักปกป้องคุ้มครองผู้ชมทั้งหลายทั้งปวงให้มีแต่ความสุขให้มีแต่ความเจริญทุกที่วาราตีการตราบเท่าถึงพระนิพพานจงทุกประการเทอญสาธุท่านเจ้าคุณภาวนาเจ้าวาดวัดพิษโสภารามนะครับท่านผู้ชมฮะมาดูอีกหนึ่งงานครับเป็นกิจกรรมจากทางกระทรวงวัฒนธรรมครับย้อนกลับไปนะครับเมื่อวันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมานะฮะทางมูลนิธิต่อต้านการทุจริตเขาร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดนะครับและบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนโดยการสนับสนุนจากปตท.จำกัดมหาชนนะฮะเขาจัดโครงการประกวดละครเพลงต่อต้านการทุจริตประจำปี66 The Musical ครับเป็นครั้งที่3แล้วนะครับก็เชิญชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเลยนะฮะได้ส่งผลงานแสดงเข้าประกวดในรูปแบบของละครเพลงสร้างสรรค์ผลงานการต่อต้านการทุจริตในรูปแบบใหม่ๆนะครับให้เข้าถึงกลุ่มทุกเพศทุกวัยเลยก็เป็นการเพิ่มช่องทางรณรงค์ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับและทุนการศึกษากว่า 650,000 บาทนะครับเพราะฉะนั้นผู้สนใจเนี่ยดูรายละเอียดโครงการแล้วก็ดาวน์โหลดใบสมัครได้เลยนะครับ www.acf.or.th นี่เราขึ้นให้ที่หน้าจอแล้วตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนนี้นะครับซึ่งวันนี้เราก็มีรายละเอียดนะฮะการสัมภาษณ์ของท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมดร.ยุภาทวีวัฒนกิจบวรมาฝากกันครับค่ะ
่ะสำหรับการประกวดละครเพลงต่อต้านการทุจริตในปีนี้นะคะก็เป็นการพัฒนาต่อยอดจากการที่เราใช้ศิลปะการแสดงนะคะในการต่อต้านการทุจริตใน 2-3 ปีที่ผ่านมาซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้รับเกียรตินะคะจากมูลนิธิต่อต้านการทุจริตและองค์กรภาคีเครือข่ายไม่ว่าจะเป็น True Corporation นะคะบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือกระทั่ง True Corporation นะคะก็คิดว่าทุกหน่วยงานนะคะเราก็เป็นภาคีเครือข่ายในการที่จะผนึกกำลังกันเราจะใช้เปิดพื้นที่ให้กับเด็กเยาวชนเขาได้มีโอกาสมาสร้างสรรค์ผลงานเด็กเหล่านี้จะเป็นเด็กที่เขาจะเป็นชี้นำสังคมในการที่เราก้าวเดินต่อไปการที่เราไม่ทนต่อการทุจริตถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะปลูกฝังให้กับเด็กเยาวชนไทยแล้วได้เห็นถึงพลังอันสำคัญก็คือเด็กเหล่านี้เขาจะมีการคิดเนื้อหารูปแบบของการนำเสนอแล้วก็นำสู่สาธารณชนต่อไปในอนาคตนะคะการเปิดพื้นที่ให้กับเด็กถือว่าเป็นการเปิดพื้นที่สำคัญที่จะทำให้เขาได้สร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับสังคมและเราก็เชื่อเหลือเกินนะคะว่าในอนาคตต่อไปเราก็จะเกิดการขยายผลยังกลุ่มเป้าหมายต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะคะก็ต้องขอบคุณภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนนะคะที่ได้ร่วมกันผนึกกำลังและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการที่เราจะปลูกฝังค่านิยมสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้กับเด็กเยาวชนนะคะและเขาคือจะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่สำคัญต่อไปในอนาคตค่ะก็อยากจะเชิญชวนนะคะน้องๆเด็กเยาวชนนะคะไม่ว่าจะเป็นในระดับของมัธยมศึกษานะคะหรือแม้กระทั่งอุดมศึกษาจะได้มีส่วนร่วมในการที่เราจะมาสร้างสรรค์ผลงานที่จะเป็นประโยชน์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในสภาวะการปัจจุบันการช่วยกันรณรงค์ส่งเสริมในเรื่องของการต่อต้านการทุจริตถือว่าเป็นวาระสำคัญที่เด็กๆเยาวชนจะได้มามีส่วนร่วมนะคะทำกิจกรรมร่วมกันนะคะก็ขอเป็นกำลังใจแล้วก็เชิญชวนน้องๆทุกคนนะคะได้มาร่วมเข้าประกวดกันในครั้งนี้ค่ะต้องฟ้องเหมือนไหมไม่เอาโอ้โหทุจริตอายุดีกว่า แหมคุณเปิดมาเพลงขนาดนี้ค่ะคุณผู้ชมเสียงพี่เป้อาจจะไม่เวิร์กไหมพาไปฟังเพลงนึงดีกว่านะคะซึ่งครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยค่ะที่พี่เบิร์ดนะคะได้โคจรมาพบกันกับคุณอิงวรันธร นั่นเองนะคะมาร้องเพลงชื่อเพลงว่าเธอคือพลังของฉันค่ะซึ่งเพลงนี้เนี่ยนะคะเขาเกิดขึ้นมาเนื่องในโอกาสพิเศษครบรอบ45ปีของปตท.นั่นเองค่ะถือเป็นการร่วมงานกันครั้งแรกเลยนะคะโดยเนื้อหาของเพลงมีความหมายที่ดีและมากๆเลยนะคะเพลงเธอคือพลังของฉันนะเนื้อหาเพลงเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับการส่งพลังความรู้สึกดีๆให้ซึ่งกันและกันนะคะแรงบันดาลใจก็ไม่ได้มาจากที่ไหนเลยค่ะก็มาจากแนวคิดของปตท.นั่นเองนะคะ Ignite Life Potential จุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคตนั่นเองนะคะซึ่งถ้าใครอยากจะฟังนะคะเพลงที่แบบให้แบบความรู้สึกแบบฟีลกู๊ดแบบนี้นะคะก็ไปหาฟังกันได้นะคะทาง YouTube ของ GMM Grammy Official นะคะหรือว่าเซิร์ชใน YouTube ก็ขึ้นเลยนั่นเองค่ะอ่ะแหมรายละเอียดเพลงดีๆขนาดนี้ไม่มีเสียงสัมภาษณ์มาให้คุณผู้ชมได้ฟังกันค่ะเนื่องในโอกาสครบรอบ45ปีของปตท.นะครับเราก็อยากจะมีบทเพลงขึ้นมาเพื่อที่จะแสดงความขอบคุณนะครับแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับที่ได้ร่วมกันนะครับปตท.เนี่ยประดับหน้าที่ในการสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้กับประเทศตลอด45ปีที่ผ่านมาก็ได้ความร่วมไม้ร่วมมือนะฮะของไม่ใช่เฉพาะพนักงานปตท.ของคนไทยทุกคนนะครับจนทำให้ประเทศเราในวันนี้จริงๆแล้วนะครับวิกฤตพลังงานเนี่ยที่เกิดขึ้นแต่ประเทศไทยเราก็ไม่มีการขาดพลังงานในการใช้นะครับในช่วงปัจจุบันนะครับก็อยากจะมีบทเพลงอันนี้เนี่ยส่งมอบถึงกำลังใจส่งมอบถึงความขอบคุณกับพี่น้องชาวไทยทุกคนครับที่ผ่านมาเราก็สร้างความมั่นคงในด้านพลังงานให้กับประเทศนะครับจนมาถึงจุดหนึ่งในวันนี้ประเทศก็มีและโลกนะครับก็มีจุดเปลี่ยนในทางด้านพลังงานมีพลังงานรูปแบบใหม่ๆเข้ามาเยอะมากนะครับเพราะนั้นปตท.เองเราก็มีการปรับวิสัยทัศน์นะครับใหม่ที่เรียกว่า Powering Life with Future Energy and Beyondเราจะเป็นพลังขับเคลื่อนทุกชีวิตด้วยพลังแห่งอนาคตนั่นหมายถึงว่าเราจะลงไปศึกษาลงไปทำธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานแห่งอนาคตในทุกรูปแบบเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานประเทศและมีคำว่าบิยอนนะฮะบิยอนก็คือว่าปตท.จะมีการก้าวไปสู่วงการที่เรียกว่านอกพลังงานนะแต่ว่าธุรกิจที่เราจะก้าวไปเป็นธุรกิจที่จะสามารถสร้าง New S Curve ใหม่ให้กับประเทศนะประเทศต้องการ New S Curveประเทศต้องการการลงทุนใหม่ๆก็ปตท.ก็จะขอเป็นองค์กรหนึ่งนะครับที่จะก้าวไปลงทุนนะในเรื่องของนวัตกรรมในเรื่องของธุรกิจใหม่ๆให้กับประเทศครับนี่นะฮะเพลงเธอคือพลังของฉันเนาะใช่ค่ะไปหาฟังกันได้นะครับท่านผู้ชมฮะมาต่อกันที่กิจกรรมดีๆจากเทศบาลนครนนทบุรีกันครับ
ายสมนึกธนเดชากุลนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีไปประธานในพิธีมอบทุนการศึกษากองทุนเบี้ยเลี้ยงยังชีพผู้สูงอายุช่วยเหลือเด็กยากจนและด้อยโอกาสโดยกองทุนดังกล่าวจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นทุนการศึกษาในการช่วยเหลือเด็กที่กำลังศึกษาในสถานศึกษาเขตเทศบาลนครนนทบุรีให้ได้รับโอกาสและมีชีวิตที่ดีขึ้นโดยได้มีการกำหนดมอบทุนการศึกษามาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2553จนถึงปัจจุบันโดยครั้งนี้คณะกรรมการได้มีการกำหนดมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ศึกษาในสถานศึกษาเขตเทศบาลนครนนทบุรีจำนวน28สถานศึกษามีจำนวนนักเรียนนักศึกษาเข้ารับทุน835คนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 860,000 บาทนายสมนึกธนเดชากุลนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีเป็นประธานเปิดอบรมผู้ประกอบการเสริมสวยหรือต่างผมตามโครงการพัฒนาสถานประกอบการค้าให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535มีผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรม200คนมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการมีการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานปรับปรุงสถานบริการให้มีความสะอาดปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้รับบริการและผู้ให้บริการอีกทั้งปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องทางนี้ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรจากเทศบาลนครนนทบุรีนางสุรพีรุ่งโรจน์รองนายกเทศมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาโดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้อำนวยการสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่จากสำนักการศึกษาเข้าร่วมพิธีณโรงเรียนนครนนทวิทยา4วัดบางพรากเหนือทางนี้เทศบาลนครนนทบุรีได้ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้นักเรียนในการสร้างทักษะชีวิตได้รู้ถึงพิษภัยของยาเสพติดและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชนพร้อมกันนี้ยังสร้างผู้นำเยาวชนในการต่อต้านและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษาและปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติดนายอภิวัฒน์เพชรเรืองรองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีพร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ร่วมหาแนวทางแก้ปัญหาวัชพืชและผักตบชวาที่ขึ้นหนาแน่นกีดขวางทางระบายน้ำภายในคลองบางแพรกและพื้นที่ใกล้เคียงพร้อมสั่งการดำเนินการในการขุดลอกเก็บขยะเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวไปต่อกันที่ข่าวต่อไปดีกว่าคุณผู้ชมค่ะเคยได้ยินหลวงพ่อหายไหมเคยได้ยินชื่อนี้ไหม วันนี้ค่ะหมายจะพาคุณผู้ชมนะคะไปทำความรู้จักกับหลวงพ่อหายค่ะซึ่งเป็นพระปางเปิดโลกนะคะอายุเก่าแก่กว่า200ปีค่ะแกะสลักด้วยแบบไม้เก่าแก่เป็นไม้มงคลเลยนะคะซึ่งหลวงพ่อหายค่ะทำไมถึงชื่อนี้แล้วก็บอกเลยเดี๋ยวเราจะมีคำตอบนะซึ่งท่านประดิษฐานนะคะอยู่ที่วัดน่วมการนนท์จังหวัดสมุทรสาครไปทำความรู้จักกับหลวงพ่อหายกันดีกว่าค่ะอาจารย์ทำไมหลวงพ่อหายถึงมีชื่อเสียงโด่งดังทำไมใครๆก็รู้จักหลวงพ่อหายบอกว่ามาจังหวัดสมุทรสาครปุ๊บเนี่ยบอกเลยว่าต้องมาวัดร่วมกระโดนมานมัสการหลวงพ่อหายครับอาจารย์มีสองคนผัวเมียก็เป็นลูกศิษย์กันนั่นแหละสนิทกันเป็นพี่ชายนักร้องดังเลยนะอยู่ที่สุพรรณตอนนั้นเขากำลังจะสร้างบ้านเขาก็เลยบอกว่าอาจารย์เขาได้พระองค์นี้มาเขาฝากอาจารย์ไว้ก่อนพออยู่ได้สักเดือนนึงแฟนเขาก็โทรมาว่าอาจารย์คือแฟนเขาป่วยเข้าห้อง ICU เตรียมจะผ่าตัดหมอบอกว่าเป็นลิ่มเลือดอุดตันก็นึกไปนึกมาถ้าถวายพระให้กับพระศาสนาเนี่ยมันก็น่าจะเป็นอานิสงส์ทางหนึ่งก็บอกกับเขาว่าบอกให้แฟนเนี่ยถวายพระองค์เนี่ยเป็นของพระศาสนาเพื่ออานิสงส์บุญนั้นจะได้เกิดขึ้นกับเราแฟนก็ไปกระซิบข้างหูยังมีสติอยู่ครับก็บอกว่าอาจารย์เขาบอกอย่างนี้อย่างนี้แฟนเขายักหน้าโอเคคุยพระอาจารย์ผมคนลุกแล้วเขาเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์แล้วเสร็จเรียบร้อยเขาก็แฟนเขาก็โอเคเขาก็โทรมาบอกว่าพี่เขาโอเคแล้วครับผมบอกก็อนุโมทนาให้บุญกุศลนั้นช่วยหนุนนำให้ปลอดจากอะไรแล้วก็พูดเรื่อยไปอ่ะครับผมปรากฏว่าพอเข้าไปถึงห้อง ICU ก็ปรากฏว่ามันหายยังกับปลิดทิ้งเลยหุยไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องอะไรอาจารย์มันเหมือนกับมันหลุดรูปไปเลยเหรอฮะหุยอาจารย์ผมคนรู้จริงด้วยคืออยู่ดีก็คือให้เขาถวายพระให้กับวัดและอยู่ดีคือกำลังเข้าห้องผ่าตัดใช่แล้วก็หายแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเช้าเขาออกจากโรงพยาบาลเขาขับรถจากสุพรรณแล้วก็มาถวายอีกทีเป็นทางการอาตมาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้นะในฐานะที่โยมเนี่ยหายจากป่วยไข้ขอตั้งชื่อพระองค์นี้ให้เป็นนิมิตหมายตอนแรกคือยังไม่มีชื่อยังไม่มีชื่อก็เลยตั้งชื่อว่าหลวงพ่อหาย
คนรู้จักมากขึ้นก็ตอนอาจารย์รักเลขานิเทศมาวัดครับผมก็เลยถามอาจารย์ทำไมชื่อหลวงพ่อหายแปลกดีก็เลยเล่าให้เขาฟังนั่นแหละอาจารย์รักก็ลง YouTube ตั้งแต่นั้นแหละคนก็เข้ามาฉะนั้นอันนี้มันเป็นกำลังใจอย่างหนึ่งสำหรับญาติโยมที่ไม่มีทางเลือกหรือไม่มีที่พึ่งไม่สามารถที่จะพึ่งอะไรได้แล้วอย่างน้อยก็ให้มีกำลังใจเชื่อกันว่าถ้าเกิดว่าสมมติเรานำน้ำมนต์เนี่ยกลับไปดื่มกลับไปชำระล้างร่างกายเนี่ยจะปลอดภัยจะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแต่ว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับใครที่มาที่นี่ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการชมด้วยแล้วกันนะครับผมขออนุญาตอธิษฐานก่อนครับค่ะก็ไปกราบขอพรหลวงพ่อหายนะคะแล้วก็รวมถึงนะคะไปกราบขอพรพระนนท์องค์ใหญ่ค่ะที่วัดน่วมกาโนนกันได้นะคะคใครสนใจนะคะก็เบอร์โทรศัพท์ขึ้นให้ด้านหน้าจอนะคะ0989949491นั่นเองค่ะสมุทรสาครนะใช่ค่ะในกายกรุงเทพครับท่านผู้ชมฮะมาดูอีกหนึ่งเรื่องนี้อาจจะต้องหยิบมาพูดคุยกันได้หนึ่งเรื่องของการติดกล้องวงจรปิดเพราะว่าเดี๋ยวนี้หลายๆบ้านก็ติดกันเป็นเรื่องปกติเพียงแต่ว่าถ้าหันผิดทิศผิดทางเนี่ยแล้วมันไปละเมิดคนอื่นเนี่ยอาจจะผิดกฎหมายได้ด้วยนะครับติดตามกันไม่ได้ใช่เรื่องบ้านน่าอยู่ครับเรื่องบ้านน่าอยู่สนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ถึงเรื่องของกล้องวงจรปิดนะคะก็เป็นอะไรที่หลายๆบ้านเนี่ยฮอตฮิตต้องติดกันแทบทุกหลังใครๆก็ต้องติดแทบทุกที่อยากจะรู้ไหมคะว่ามีกฎหมายอะไรที่คุ้มครองในส่วนของตรงนี้บ้างไปถามทนายเจมส์กันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่โอครับต้องบอกงี้ก่อนนะครับว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยคนส่วนใหญ่ที่ติดกันเนี่ยครับติดเพื่อป้องกันเหตุร้ายนะครับบางเทคโนโลยีเนี่ยนะครับถึงขั้นที่ว่ามีคนบุกรุกโดยไม่พึงประสงค์เนี่ยนะแจ้งเตือนไปที่มือถือของเจ้าของบ้านซะด้วยซ้ำนะครับมันสารพัดประโยชน์สิ่งที่มีปัญหาคือการติดกล้องวงจรปิดที่ไปละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นนะครับกรณีอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องมีกฎหมายออกมาควบคุมนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าการติดกล้องวงจรปิดภายในบ้านหรือนอกบ้านที่ไม่ได้ไปละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นสามารถทำได้ครับแต่ถ้าเป็นการติดกล้องวงจรปิดในลักษณะที่เป็นพื้นที่สาธารณะนะครับพื้นที่ร้านอาหารหรือสถานที่อื่นที่ประชาชนเดินสัญจรไปมาอันนี้จะต้องติดป้ายเตือนว่านี่มีกล้องวงจรปิดนะต้องอธิบายนิดนึงว่าการที่เก็บข้อมูลในลักษณะแบบนี้เป็นความผิดไหมนะครับการเก็บข้อมูลนี่ยังไม่เป็นความผิดนะค่ะยังไม่ถึงกับเป็น PTVA นะครับแต่การที่เอาไปเผยแพร่นั่นแหละจะเข้าข่ายผิดกฎหมายนะครับซึ่งอาจจะเป็นทั้งแพ่งทั้งอาญาค่ะนะครับพูดง่ายถ่ายเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อปกป้องสิทธิของตัวเองไม่เป็นความผิดแต่ถ้าเมื่อไหร่เอาไปเผยแพร่อันนี้ผิดแน่นอนครับแล้วถ้าเกิดว่าเราเนี่ยนะติดกล้องวงจรปิดจริงติดอยู่ในบ้านเราจริงแต่กล้องเรานี่สิคะหันหน้าออกไปทางถนนบ้างหันออกไปหาเพื่อนบ้านบ้างแบบนี้ทำได้ไหมคะต้องบอกงี้ก่อนครับว่าการติดกล้องเนี่ยนะครับอย่างที่บอกคือติดกล้องเพื่อปกป้องสิทธิของตัวเองใช่ไหมครับแต่การใช้สิทธิของตัวเองมันก็ต้องมีขอบเขตนะครับจะไปใช้สิทธิ์ของตัวเองเกินส่วนไม่ได้นะครับจะไปใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วไปละเมิดสิทธิของคนอื่นก็ไม่ได้เช่นกันนะครับการติดกล้องแล้วแพนกล้องไปที่บ้านของคนอื่นนะครับอันไปก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญเช่นไปติดกล้องบ้านตัวเองแหละแต่มาพอดีมันตรงกับหน้าต่างห้องนอนพอดีนะครับหรือหน้าต่างห้องน้ำพอดีอย่างเงี้ยนะครับจะบอกว่าเอานี่ติดในบ้านผมนะฮะไม่ได้นะครับเนื่องจากเจ้าของบ้านอีกหลังนึงนะครับเขาอาจจะเผลอโป๊อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วมีการบันทึกภาพแบบนี้ก่อให้เกิดความเสียหายกับเขาทำให้เขาระแวงระวังอยู่ตลอดเวลาไม่สามารถที่จะทำกิจกรรมได้อย่างปลอดภัยหรือสนิทใจนะครับเนื่องจากเกรงว่าภาพจะหลุดออกไปแบบนี้ก็สามารถที่จะไปร้องเรียนหรือร้องเรียนนิติบุคคลก็ได้เพื่อให้เขาเจรจาให้นะครับอันนี้ซอฟที่สุดแล้วนะครับถ้าเกิดนิติบุคคลยังไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ก็สามารถที่จะไปแจ้งความได้นะครับเพื่อให้ตำรวจเป็นคนกลางในการที่จะดำเนินการยังไงก็ได้เพื่อไม่ให้มากระทบกระเทือนสิทธิ์ของเรานะครับอันนี้ก็ฝากเตือนไว้ครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทนายเจมส์มากนะคะสำหรับข้อมูลดีๆหมดเวลาแล้วพบกันใหม่เสาร์หน้าค่ะสวัสดีค่ะThank you.
ธนาคารอาคารสงเคราะห์มอบสิทธิประโยชน์เฉพาะลูกค้าคนสำคัญให้ได้ชิลช็อปเที่ยวกับร้านค้าและผู้ประกอบการชั้นนำที่เป็นพันธมิตรมากกว่า100รายสำหรับลูกค้าเงินกู้และเงินฝากของธอสอเท่านั้นโดยสามารถคลิกรับสิทธิ์ผ่าน3ช่องทางได้แก่แอปพลิเคชัน GHB Orgen Line Official GH Bank Plus Line Official GHB Buddy โดยมีขั้นตอนการกดรับสิทธิประโยชน์ดังนี้สำหรับลูกค้าที่ใช้สิทธิ์ผ่าน GHB Orgen เปิดแอปพลิเคชัน GHB Orgen กดเมนูบริการกดเมนู Point ด้านบนกดเมนูหน้าแรกและกดสิทธิประโยชน์ใช้ที่ร้านค้าสำหรับลูกค้าที่ใช้สิทธิ์ผ่าน LINE Official GH Bank Plus add LINE @GH Bank Plus กดเข้าหน้าแชท LINE กดเมนูสิทธิประโยชน์ใกล้เคียงและสำหรับลูกค้าที่ใช้สิทธิ์ผ่าน LINE OfficialGHB Buddy add line @GHB Buddy กดเข้าหน้าแชท LINE กดเมนูเช็คแลกคะแนนกดเมนูสิทธิประโยชน์ใช้ที่ร้านค้าจากนั้นระบบจะแสดงรายชื่อพันธมิตรและสิทธิประโยชน์ที่อยู่ใกล้ท่านกดเลือกโลโก้พันธมิตรเพื่อรับสิทธิ์กรอกหมายเลขบัตรประชาชนเพื่อรับสิทธิประโยชน์จากพันธมิตรเพียงเท่านี้ลูกค้าก็สามารถแสดงโค้ดหน้าจอเพื่อรับสิทธิประโยชน์จากพันธมิตรของธอสอได้ทันทีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ GH Bank Call Center 02-645-9000 หรือทุกช่องทางของธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็ทำงานมานานแล้วต่อก็เรียนจบแล้วก็มีงานทำแล้วแม่ว่าเราลองดูบ้านใหม่สักหลังดีกว่าเช่าบ้านเขาอยู่อ่ะดีไหมลูกธนาคารอาคารสงเคราะห์เราใส่ใจความสำคัญของการมีบ้านเราจึงออกแบบสินเชื่อบ้านรวมถึงให้คำแนะนำเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการให้ความฝันในการมีบ้านของคนไทยได้กลายเป็นจริงธนาคารอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้านฟ้าทลายโจรในยาสีฟันดอกบัวคู่ผสานวิตามินซีและฟลูออไรด์ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียในช่องปากที่เป็นสาเหตุของกลิ่นปากและฟันผุใช้แล้วช่วยให้เหงือกและฟันสะอาดแข็งแรงใหม่ยาสีฟันดอกบัวคู่สูตรฟ้าทลายโจรรังนกดอกบัวคู่นี่คือรังนกไทยยอดนิยมอันดับหนึ่งในประเทศจีนอร่อยกลมกล่อมเนื้อเยอะเอาชื่อมีวางจำหน่ายแล้วที่เซเว่นออนไลน์บิ๊กซีแมคโครฟู้ดแลนด์ท็อปส์กูเม่มาร์เก็ตจิฟฟี่ลาซาด้าและร้านค้าทั่วประเทศฟ้าทลายโจรในยาสีฟันดอกบัวคู่ผสานวิตามินซีและฟลูออไรด์ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียในช่องปากที่เป็นสาเหตุของกลิ่นปากและฟันผุใช้แล้วช่วยให้เหงือกและฟันสะอาดแข็งแรงใหม่ยาสีฟันดอกบัวคู่สูตรฟ้าทลายโจรน้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกันนี่คุณ2รูปใครอ่ะผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันภัยน้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1 Hit Up To My จากทิพยประกันภัยเริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร173เทคโนโลยีเฟรชคอลแลตและสารสกัดสมุนไพรเย็นสดชื่นยาวนาน60นาทียาสีฟันดอกโบคู่สุดเอเวอร์เฟรชทิพยประกันภัยโทร1736ห้างทองบางกอกโกลว์ทองแท้คุณภาพเยาวราชมีมากกว่า70สาขาและช่องทางออนไลน์ความมั่งคั่งที่คุณสวมใส่ด้วยความภาคภูมิใจกลับมา The People Show ในช่วงนี้แนะนำก่อนเลยครับท่านผู้ชมฮะคนที่นำของดีมาโชว์ในรายการของเรานะฮะคุณวรุณลักษณ์พลหารผู้อำนวยการเขตพระขนงครับสวัสดีครับผอ.ครับขออนุญาตเรียกผอ.นะพี่เป้คะเรานี่คือเราเฉลยได้แล้วใช่ไหมพูดเลยเพราะว่านี่เขาจะมีการจัดงานใหญ่ใช่ไหมฮะผอ.ใช่ค่ะรวบรวมของดีของเขตพระขนงปกติพระขนงเราไปว่ายแม่ย่านาคใช่ใช่ไหมที่วัดมหาบุตรค่ะใช่ขอเผื่อแบบไม่อยากให้ติดทหารอะไรเงี้ยติดทหารแต่เอาจริงๆเราต้องไปขอพรนะศักดิ์สิทธิ์เรื่องนั้นนะคะแล้วเราไปเที่ยวอะไรครับพระขนงถ้าปกติคนทั่วไปที่เขาไปเขตพระขนงกันพระขนงทุกวันนี้เรามีเหลืออยู่แค่4วัดแล้วค่ะก็คือวัดธรรมมงคลวัดวชิรธรรมสาธิตวัดบุญรอดแล้วก็วัดราชสัทธาธรรมนะคะแล้วก็
ปุณณวิถีเทคนะคะน้องๆจะไปที่นั่น True Digital Park นะคะเออใช่ใช่สำหรับคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่นึกถึงพระโขนงโอเควัดหนึ่งแล้วไปว่าย่านาคสองแล้วแต่ของเหล่านี้ที่เราเห็นข้างหน้าพอค่ะอันนี้เราจะจับจ่ายช้อปปิ้งต่างๆได้ที่พระโขนงเหรอคะใช่ค่ะอุ้ยตายแล้วเพราะว่าเราจะจัดโครงการนะคะตลาดนัดชุมชนพระโขนงนะคะซึ่งโครงการนี้นะคะเกิดขึ้นโดยบพท.นะคะร่วมกับศูนย์วิจัยชุมชนเมืองนะคะแล้วก็สำนักงานเขตพระโขนงของเราเราทำโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำนะคะซึ่งโครงการนี้หลังจากที่เราได้ลงพื้นที่ไปคือเราไปค้นหานะคะว่าคนยากจนอยู่ที่ไหนในพื้นที่จริงนะคะแล้วก็สาเหตุของความยากจนนี่คืออะไรบ้างแล้วเขามีทุนอะไรอยู่แล้วก็เราจะช่วยเขาได้อย่างไรบ้างนะคะจะอยู่อย่างไรภายใต้บริบทที่ตรงเป้าอะค่ะก็เลยหลังจากที่ไปทำวิจัยแล้วเนี่ยก็ได้เห็นว่าในมิติของทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยก็คือประชาชนเนี่ยขาดพื้นที่ในการที่จะประกอบอาชีพนะคะดังนั้นจึงเป็นที่มาของการจัดตลาดนัดชุมชนคนพระโขนงขึ้นนะคะก็จะนำผลิตภัณฑ์ของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่แต่ถ้าหากบอกว่ามาแล้วจะมีแต่น้ำพริกมีแต่ไข่เค็มก็คงจะไม่ได้ดังนั้นก็ส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นแบรนด์ดังที่อยู่ในพื้นที่ที่เป็นสถานประกอบการใหญ่ๆนะคะก็จะมาร่วมกับเราด้วยเพื่อที่ว่าพี่น้องประชาชนเวลามาแล้วเนี่ยก็คือสามารถที่จะจับจ่ายใช้สอยได้ในหลายๆส่วนนะคะรวมถึงจะมีเวทีสำหรับให้น้องๆที่มีความสามารถนะคะได้มาแสดงความสามารถกันด้วยก็จะเป็นพื้นที่สร้างสรรค์เป็นลานกิจกรรมศิลปินเปิดหมวกที่สนใจก็มาร่วมกับเราได้นะคะอันนี้คือดีมากนะคะคุณผู้ชมซึ่งงานกำลังจะจัดขึ้นนะคะในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์หน้าก็คือ21จนถึง23กรกฎาคมนี้แสดงว่าร้านดังๆย่านดังๆในพระโขนงก็มาใช่ค่ะสินค้าในชุมชนที่แบบทำกันเองอะไรเงี้ยที่ขึ้นชื่อก็มาและที่อยู่ด้านหน้านี้พอค่ะนี่คือส่วนหนึ่งเหรอคะอันนี้แค่ส่วนหนึ่งค่ะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยบูธของเราจะเปิดให้เยอะนะคะก็ท่านใดที่สนใจอยากจะมาร่วมนะคะแม้กระทั่งหาเร่แผงลอยเองถ้ายังหาพื้นที่ไม่ได้วันศุกร์นะคะก็มากันที่เขตพระโขนงของเราเดี๋ยวเราจะจัดทุกเดือนค่ะอ๋อจะจัดทุกเดือนเลยอันนี้เดือนแรกไหมครับอันนี้จะเป็นครั้งแรกที่เราจะจัดใช่ค่ะแต่ว่าก็จะจัดลักษณะแบบนี้สามวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ใช่ค่ะทุกเดือนค่ะสุดท้ายของเดือนสัปดาห์สุดท้ายของเดือนเนี่ยเราจะจัดนะคะศุกร์เสาร์อาทิตย์สุดท้ายของเดือนใช่ไหมก็จะจัดที่ด้านหน้าของสำนักงานเขตพระโขนงเลยอยู่ตรงไหนนะฮะถ้าคนกรุงเทพจะไปเราจะไปกันสุขุมวิท54ค่ะสุขุมวิท54ถ้าลงรถไฟฟ้าสถานีอ่อนนุชค่ะหรือสถานีบางจากก็ได้แล้วเดินมาเราจะอยู่ตรงกลางพอดีเดินทางสะดวกค่ะอ๋อเดินได้ใช่ไหมฮะถ้าลงจากอ่อนนุชหรือไม่ก็บางจากใช่ค่ะก็เดินไปที่มาที่สำนักงานเขตได้เลยอยู่ริมถนนเลยไหมใช่ค่ะไม่งั้นปักบุตร Google Map เอาคุณผู้ชมค่ะสมัยนี้นะเราก็หากันไปได้ทีนี้มาดูดีกว่าพอค่ะของเยอะแยะมากมายเลยอ่ะฉันอยากรู้เอ๊ะมันมีอะไรบ้างนี่แค่ส่วนหนึ่งนะคะส่วนหนึ่งนะเราจะเริ่มกันที่ฝั่งนู้นก่อนไหมคะใช่ของดีของเขตพระโขนงครับท่านผู้ชมฮะอย่างแรกไล่เรียงมาจากข้าวเหนียวมะม่วงเลยฮะใช่ค่ะข้าวเหนียวมะม่วงอันนี้จากร้านครัวคุณกันใช่ไหมค่ะจริงๆแล้วก็คือจะมีอาหารอยู่หลากหลายมากเลยนะคะแล้วก็ที่เขาขึ้นชื่อที่สุดก็คือจะเป็นส้มตำแล้วก็ไก่ย่างแต่ว่าอันนี้น่ะวันนี้เรานำมาโชว์ก็คือเป็นในส่วนของของหวานนะคะทุเรียนเนี่ยก็คือเป็นทุเรียนภูเขาไฟนะคะแล้วก็ที่นี่จะขึ้นชื่อในเรื่องของข้าวเหนียวมะม่วงนะคะชื่อร้านครัวคุณกันครัวคุณกันคุณกันใช่ไหมสวัสดีครับนี่วันนี้มาด้วยนะฮะเจ้าของร้านมาด้วยที่ร้านขายอะไรบ้างนะฮะคุณกันคุณกันหรือเปล่าฮะพูดได้เลยค่ะคุณกันค่ะค่ะที่ร้านจริงๆเป็นร้านส้มตำไก่ย่างนะคะแล้วก็นอกจากอาหารคาวที่เด็ดแล้วมีมิชลินการันตีแล้วยังมีขนมหวานค่ะที่ใครๆมาต้องจองก็คือข้าวเหนียวมะม่วงเพราะของเราเป็นสูตร3ชั่วอายุคนนะคะตั้งแต่ไล่ไปตั้งแต่หม่อมหลวงเติบลงมาจนถึงเชฟของทางออเรนเทนแล้วก็มาถึงเราและที่สำคัญที่เราภูมิใจมากคือข้าวเหนียวมะม่วงของเราเนี่ยค่ะเราได้ไปเป็นเบื้องหลังในการทำบันทึก Guinness World Record ให้กับประเทศไทยข้าวเหนียวมะม่วงที่ใหญ่ที่สุดในโลกโอ้โหคุณกันนะฮะใช่ค่ะคุณกันอยู่โซนไหนยังไงก็อยู่ในโซนชุมชนเขตพระโขนงนี่แหละค่ะในงานนี้ก็มาด้วยมาค่ะส้มตำมาตำด้วยไหมหรือมาแต่ข้าวเหนียวมะม่วงทุเรียนเขาเป็นข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวทุเรียนกันเพราะว่าอันนี้เป็นของหายากซิกเนเจอร์ด้วยค่ะส้มตำไปทานที่ร้านส้มตำไปทานที่ร้านได้โอเคครับยากมากได้ครับขอบคุณฮะขอบคุณค่ะขออนุญาตไล่เรียงต่อมาเลยนะฮะซาลาเปาน่าทานมากเลยท่านผอ.อันนี้คือลูกใหญ่เบิ้มค่ะเชอร์รี่ซาลาเปาใช่ค่ะเข
ขามีแค่3ไส้นะคะให้เลือกแต่ว่าคือไส้ทะลักอะค่ะไส้ทะลักนี่ๆๆคนทํานี่ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตนะฮะเห็นหน้าคนทําแล้วรู้เลยว่าน่าจะเป็นเชฟซาลาเปาอร่อยแน่นอนเพราะว่าขาวอวบเหมือนของที่ปั้นมาเลยทําเองเลยใช่มั้ยฮะครับทำที่บ้านเป็นซาลาเปาโฮมเมดครับทำเองตอนนี้ทำมา22ปีแล้วครับชื่อน่ารักจังเลยเชอร์รี่ซาลาเปาใช้ชื่อนี้มาตลอดใช่ครับเมื่อก่อนจะเป็นร้านเชอร์รี่เบเกอรี่ครับแต่พอประสบปัญหาต้มยำกุ้งอะครับก็เลยเปลี่ยนมาขายซาลาเปาครับแล้วก็ขายดีครับก็เลยทำขายมา22ปีครับทำไม3ไส้อ่ะ3ไส้มีอะไรบ้าง3ไส้จะมีซาลาเปาไส้หมูสับไข่เค็มไส้ครีมแล้วก็ไส้ถั่วเขียวผสมชาเขียวครับแต่ถั่วเขียวผสมชาเขียวจะมีเฉพาะเสาร์อาทิตย์ครับนี่ขายดีมั้ยขายดีมั้ยขายดีมากในงานนี้ก็มาออกด้วยนะครับเอ้ยลูกโตขนาดนี้ลูกเท่าไหร่ลูกละ30บาทเองครับลูกเดียวจุกๆนะจุกมากครับไส้แน่นมากครับการันตีอย่างนี้แล้วจริงๆอยากจะชิมนะแต่พอดีนี่เอาออกจากซึ้งตั้งแต่เช้าแล้วใช่ไหมครับผมก็เลยมันต้องนึ่งร้อนๆใช่ไหมหมอมันต้องแบบออกจากซึ้งแบบคู่เลยถ้าอยากได้ฟิลแบบนั้นคุณขาสุกเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้คุณไปชิมเลยค่ะเชอร์รี่ซาลาเปามีอีกต่อกันใครชอบแบบน้ำพริกไข่คงไข่เค็มน้ำพริกที่ทำได้ทั่วไทยจริงๆนะอันนี้ชื่อดังเลยใช่ไหมหมอใช่ค่ะอันนี้มีชื่อค่ะเป็นสินค้าโอท็อปค่ะของเขตพระขนงเราการันตีจากฝีมือคนทำคุณลุงจี๊ดลุงพุทธลุงพุทธลุงพุทธสวัสดีครับลุงพุทธสวัสดีครับลุงพุทธยังไงคะน้ำพริกกับไข่เค็มของลุงคือน้ำพริกไข่เค็มเอาน้ำพริกก่อนเนาะครับลุงคือน้ำพริกมันมีพริกปลาย่างต่างๆรวมพริกเผาด้วยลุงทำเองหมดเลยทำเองหมดเลยครับแล้วไข่เค็มส่วนไข่เค็มนั้นมีไข่เค็มต้มแล้วสามารถทานข้าวต้มได้เลยข้าวสวยร้อนๆทานได้เลยครับส่วนไข่เค็มสดนั้น คือไปทอดไข่ดาวอร่อยทอดได้เลยครับเนื้อไข่เค็มร้อนๆเป็นยังไงคุณลุงฟิวเป็นยังไงแดงเนื้อสวยเนื้อละเอียดครับโอ้โหนุ่มๆเลยนะไข่ขาวนุ่มๆได้เลยทานได้เลยครับโอ้โหเค็มมากหรือเปล่าไม่เค็มมากครับทานเล่นได้เลยครับเอ้ยจริงมากเว้ยผมเจอไข่เค็มที่มันเค็มปี๊ดผมไม่ค่อยถูกปากเท่าไหร่ไอ้ที่เค็มปี๊ดเขาใช้เกลือคนละอย่างกับผมเขาใช้เกลือทะเลกับใช้เกลือสีเทาค่ะมันจะเค็มปี๊ดเค็มโดดแล้วลุงใช้เกลืออะไรฮะใช้เกลือไอโอดินโอ้โหกันคอพอกไทรอยนุ่มฮะนุ่มนะนุ่มนุ่มมากทานเล่นได้เลยครับบางคนทานถึง6ใบกินเล่น6ใบ6ใบโอ้โหเดี๋ยวต้องไปหาหมอไตหรือเปล่าเนี่ยครับไม่ก็ลุงบอกว่าของลุงไม่เค็มมากไม่เค็มมากไม่เค็มมากนะไม่เค็มทานเล่นได้เลยโอเคโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับคุณลุงเดี๋ยวเราจะได้คุยกับคุณพ่อคุณแม่ท่านอื่นด้วยนะครับมาต่อกันดีกว่าคุณพี่คุณอยากจะทานผักหรือว่าทานของคาวก่อนไม่ทราบว่าคุณเป้เคยทานน้ำพริกเผาผมมั้ยน้ำพริกกะปิผมมั้ยยังเลยคุณลุงยังเหรอโกลเด้นเพชรอะใครอยู่คุณเป้ไปสัมภาษณ์อยู่อ๋อของโกลเด้นเพชรด้วยใช่โกลเด้นเพชรของคุณรองเข้าบุญคดีที่สัมภาษณ์ผมไงคุณเป้นั่งอยู่นะเออนั่งกันเลยจำไม่ได้เลยทานกะปิหมดเป็นถ้วยเลยอะเออใช่ไปย่านะคุณลุงครับอันนี้เห็นบอกว่าเราทานของคาวเลยเนาะแบบว่าฝีมือคนในชุมชนเหมือนกันชุมชนซอยประดับสุขนั่นเองค่ะในชุมชนนี้เป็นยังไงฮะพ่อเป็นชุมชนเก่าแก่หรออร่อยมากเลยค่ะเป็นซิกเนเจอร์ของเราเลยนะคะทุกครั้งที่เราจัดตลาดเนี่ยก็คือจะมีคนเข้าคิวรอเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเชิญทางพี่วรรณาเลยโอ้ดิวบอกเหลือ5นาทีเดี๋ยวเราคงต้องไปไวกันนิดนึงฮะคุณป้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะวรรณามาจากชุมชนซอยประดับสุขนะคะคืออันเนี้ยแกงเขียวหวานปลากายทานที่ไหนก็มีค่ะแต่ถ้าเป็นปลากายหวงไข่ต้องมีที่พระขนงค่ะแล้วถ้าหวงไข่ด้วยนี่ถ้าไม่หวงก็จะไม่อยู่ข้างในไงคะจะมีไข่เค็มอยู่ข้างในค่ะจะมีไข่เค็มอยู่ข้างในดูสิค่ะแล้วเหรออ๋อสูตรของคุณป้าใส่ไข่เค็มค่ะนี่ค่ะไข่เค็มนะใช่ค่ะอ๋อปลากายในเนื้อปลากายข้างในมันจะมีไข่เค็มใช่ค่ะเข้าใจแล้วนี่จะเห็นแต่อันนี้ก็คือนี่อยู่ในนี้โอ้โหตั้งใจปั้นมากเลยช่ำๆคุณผู้ชมดูนี่ไข่เค็มลุงพุทธด้วยหรือเปล่าเนี่ย
เดี๋ยวตรงไหนต้องมาก็ได้ค่ะก็ได้ค่ะก็ได้ค่ะเพราะเราคนพระขนงเหมือนกันเราแมทชิ่งกันแล้วมาแมทชิ่งกันวันนี้เนี่ยขอบคุณนะขอบคุณนะมาต่อในงานก็ได้กินเหมือนกันเนาะป้าข้าวต้มมัดเห็นบอกว่าสูตรโบราณเลยใช่อันนี้มาจากชุมชนหมู่บ้านทับแก้วนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับข้าวต้มมัดนี่หมายชอบมากอันนี้คือว่าที่เขาเรียกข้าวต้มมัดใต้คือว่าเป็นลักษณะเหมือนขี้ใต้สมัยก่อนคือนี่อยู่ภาคกลางนะแต่มันหากินยากแล้วทำไมอ่ะทำไมข้าวต้มมัดผมก็เห็นมันก็เหมือนกันทุกสูตรไปก็ทุบถ้าใส่กล้วยก็ธรรมดาใส่เผือกก็ธรรมดาใช่ดิบใส่เค็มอ๋อต้องลองทานดูครับโอเคหาทานได้ที่งานนี้เหมือนกันใช่ค่ะผมชอบเนี่ยผักเมืองค่ะเกษตรเมืองของเราค่ะที่ชุมชนสุภาพงค่ะเลี้ยงไก่ด้วยนะคะเป็นฟาร์มเลยฮะหรือว่าเล็กๆหรือเล็กๆค่ะคือที่สุภาพงเนี่ยไม่ได้มีพื้นที่มากมายนะครับเรามีที่ว่างอยู่30ตารางวาเท่านั้นโอ้ดีเดียวเองนะครับปลูกพืชได้แล้วเราก็ปลูกพืชสวนครัวทุกชนิดนะครับอย่างฟักของผมเนี่ยฟักแก่เนี่ยฮะกี่โลครับยังไม่แก่นะครับลูกนี้12โลโอ้โหแต่เรามีขนาด20โลให้ท่านดูครับมีขายไหมฮะลุงไม่ขายครับเราแจกชุมชนใครจะทานใครจะทำอะไรทั้งชุมชนมาเลยมาเอาไปทานได้เลยแต่งานนี้คุณลุงเอาผักปลอดภัยผักเมืองเนี่ยขายด้วยเนาะปลอดสารพิษครับว้าวไข่เราก็ไข่ไก่เราก็เลี้ยงเองในชุมชนไก่อารมณ์ดีครับขอบคุณครับคุณลุงครับมาต่อกันดีกว่าค่ะพวงมาลัยพวงมาลัยพวงมาลัยจากบ้านผ้าภูสามารถนั่นเองค่ะโอ้สวยงามมากสวัสดีค่ะครูปุ๊กบ้านผ้าภูสามารถนะคะงานมาลัยดอกไม้ประดิษฐ์ค่ะทำจากอะไรนะทำจากผ้าที่เป็นนวัตกรรมที่ทำเองที่ทางร้านทำเองค่ะอ๋อเหรอผ้าตัวเองใช่ไม่ค่ะเป็นงานแฮนด์เมดเลยค่ะเป็นผ้าใยบัวแล้วเราก็ทำเป็นผืนผ้าลงสีลงลายทั้งหมดเลยค่ะใช่คุณเขาเอาผ้ามาแล้วก็พับทำเป็นลักษณะเป็นดอกไม้แล้วเขาก็ลงตัวพวงเนี่ยเราหุ้มด้วยผ้าตัวนวัตกรรมที่เราทำค่ะค่ะเรามีจำหน่ายตั้งแต่ผ้างานประดิษฐ์ไปจนถึงพวงมาลัยเลยค่ะโอเคสอนด้วยไหมคะค่ะกำลังค่ะสอนค่ะเป็นครูนะคะสอนอยู่ค่ะสอนแล้วก็ผลิตแล้วก็จำหน่ายด้วยค่ะไม่ใช่ข้างนี้เนาะไม่ใช่คนละอันค่ะแล้วก็ถ้าใครสนใจก็ติดตามได้ใน TikTok นะคะครูมีชาแนลอยู่ภูสามารถทีวีค่ะชื่ออะไรนะคะ TikTok ภูสามารถ PHUSAMASTV ค่ะภูสามารถโอเคมาต่อกันดีกว่าค่ะผ้าสวยๆที่คุณเห็นอยู่นี้คุณผู้ชมค่ะอันนี้เนี่ยนะคะจากร้านสุขะทัดผ้าไทยนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยมากไหนยังไงผ้าจากที่ไหนเอ่ยผ้านี้ก็คือมาจากแหล่งชุมชนในประเทศไทยค่ะมาจากหลายจังหวัดค่ะแต่คุณมาตัดเย็บมาออกแบบดีไซน์ใช่ค่ะออกแบบดีไซน์เพื่อให้ใส่ได้ในชีวิตประจำวันแล้วก็วัยรุ่นสามารถใส่ได้ดูชุดสวยมากใช่ค่ะชุดนี้เป็นผ้าไหมค่ะแล้วคุณเอาหมายจากที่ไหนหรือว่าได้หมดทั่วประเทศได้หมดจริงๆได้หมดทั่วประเทศแต่ว่าเราก็จะดูที่คุณภาพด้วยค่ะ okay. ก่อนเอามาตัดเย็บจุดเด่นของเราคือดีไซน์ดีไซน์แล้วก็ตัดใช่ค่ะตัดเย็บเองมีทีมค่ะแล้วก็ทำตั้งแต่คุณแม่รุ่นคุณแม่ค่ะใช่ถ้าใครชอบผ้าไหมแล้วแบบใส่ได้จริงแล้วแบบใส่แบบวัยรุ่นเนาะค่ะอยู่ที่ไหนนะร้านอะไรนะอยู่สุขุมวิท54ค่ะร้านสุขทัศน์ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ได้รับมาตรฐาน Thailand Tech Thai เรียบร้อยค่ะโอ้โหมาออกงานนี้เหมือนกันแพงมั้ยเดี๋ยวผมถามนิดนึงชุดเนี่ยแพงมั้ยชุดในหุ่นชุดปกติลูกค้าจะส่งผ้ามาให้ทางร้านค่ะแล้วเราก็คิดแค่ราคาค่าตัดเย็บค่ะได้เหมือนกันใช่ค่ะใช่เราก็ดีไซน์ออกแบบให้ก็อยู่กับมูลค่าผ้าของเราด้วยแหละใช่ค่ะขอบคุณค่ะมาต่อกันดีกว่าพี่เป้ค่ะอีก2ค่ะอันนี้มาอันนี้นะคะนี่คือร้านกระดาษสารนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นกระดาษเหรอฮะเป็นกระดาษจากโบชัวแล้วก็หนังสือพิมพ์โอ้รีไซเคิลเลยค่ะเยลโล่เพจเจตค่ะเอามาม้วนแล้วก็มาเข้าโครงด้วยลวดโอ้นี่ค่ะกระป๋องกระเป๋านี่ใช้ได้จริงไม่เส้นตรงนี้นี่เป้อ๋อนี่คนละโซนค่ะคนละโซนใช่เส้นตรงนี้ค่ะเราก็จะได้เห็นในงานด้วยนะคะค่ะนี่คุณผู้ชมค่ะนี่มีแบบนี้นะคะแล้วโดนน้ำอะไรได้ไหมฮะได้ค่ะเพราะว่าเคลือบด้วยเคลือบกันน้ำเรียบร้อยแล้วอย่างใบนี้เท่าไหร่ฮะอันนี้ก็500โอ้น่ารักแล้วก็มีแบบเป็นตะกร้านี่ไงปีใหม่ไงซื้อไปใส่ไข่ไก่ไงแจกผู้หยกผู้ใหญ่คุณผู้ชมรายละเอียดดีนะคะมีอีกไหมคุณยายไหมนี่ค่ะแล้วก็จะมีพวกตะกร้าของโล่งของเล่นแบบนี้เอาไว้โชว์แบบนี้ได้นะคะแต่ข้างๆกันก็คล้ายๆกันเนาะอันนี้ของอีกที่หนึ่งคืออะไรถัดมาด้านนี้บ้างดีกว่านะคะ
อันนี้นะคะก็มาจากโรงเรียนวัดท่ามงคลค่ะโรงเรียนวัดท่ามงคลค่ะคุณครูครับสวัสดีค่ะค่ะอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของนักเรียนนะคะซึ่งทำจากเศษกระดาษนะคะแล้วก็เด็กๆช่วยกันทำในชมรมนะคะในส่วนของตรงนี้ค่ะแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์ตรงนี้นักเรียนก็จะช่วยกันออกแบบนะคะออกแบบผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็เป็นไอเดียดีๆให้กับเด็กๆนะคะในส่วนของตรงนี้ค่ะทำขายด้วยใช่ค่ะทำจำหน่ายด้วยนะคะอยู่ใน YouTube ของโรงเรียนวัฒนธรรมนะคะแล้วก็ทาง Facebook ของเรียนนะคะโอเคค่ะสวยมากเอ๊ะกระเป๋าเจ้าเดียวกันไหมกระเป๋านี้เป็นโรงเรียนวัฒนราชสัทธาธรรมค่ะโรงเรียนวัฒนราชสัทธาธรรมนะคะแล้วก็เป็นส่วนที่นักเรียนนำมาก็จะเป็นกล่องนมนะคะที่นักเรียนดื่มนะคะแล้วก็เราจะออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์นะคะเป็นกระเป๋านะคะจะเห็นว่าลวดลายของแต่ละกระเป๋าเนี่ยจะเป็นไอเดียที่ดีนะคะถ้าจะมองแบบจริงๆแล้วจะมองว่าดูจะไม่เหมือนกล่องนมนะคะแต่จริงๆแล้วเป็นกล่องนมค่ะเอาล่ะนี่แค่บางส่วนเท่านั้นท่านผอ.ฮะฝากเน้นย้ำงานนิดนึงครับค่ะก็ขอเชิญทุกท่านนะคะไปร่วมจับจ่ายนะคะชมชอบชิมนะคะที่สำนักงานเขตพระขนงของเราในโครงการตลาดนัดชุมชนเขตพระขนงนะคะค่ะในวันที่21ถึง23กรกฎาคมนี้ค่ะศุกร์เสาร์อาทิตย์จัดที่สำนักงานเขตพระขนงเลยเราเปิดขายกันตั้งแต่กี่โมงครับท่านผอ.ฮะค่ะจริงๆคือเราเริ่มตั้งแต่ตอน 9:00 นนะคะแต่ว่าถ้ากิจกรรมบนเวทีก็จะเริ่มตั้งแต่ประมาณสัก 5:00 นนะคะไปจนถึง 3:00 นค่ะโอ้เดินกันยาวๆเลยนะฮะกี่บูธฮะกี่เจ้าเราเตรียมไว้ตอนนี้อยู่96บูธค่ะเพราะว่าจะมีบริษัทที่จะมาร่วมอยู่เยอะค่ะแล้วก็ห้างที่อยู่ทางด้านข้างเขาให้พื้นที่เราด้วยค่ะเยี่ยมเลยครับวันนี้ขอบพระคุณนะฮะท่านผอ.วรุณลักษณ์พลหารผู้อำนวยการเขตพระขนงครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านค่ะพักโฆษณากันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาเดอะพีเพิลโชว์ครับถ้าจะกู้ซื้อบ้านทุกคนจะนึกถึงใครก่อนเป็นอันดับแรกธอ.ส.ธอ.ส.ย่อมาจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ดาวน์โหลดยังแอป GHB Allgen มีฟังก์ชันให้เลือกเยอะเลยไม่ว่าจะขอสินเชื่อบ้านขอสินเชื่อซ่อมแซมต่อเติมบ้านชำระเงินกู้ชำระค่าสินค้าและบริการฝากโอนก็ได้หมดอ๋อซื้อสลากออมทรัพย์ก็ได้นะสุดยอดแอป GHB Allgen แอปเดียวครบจบทุกเรื่องฟ้าทลายโจรในยาสีฟันดอกบัวคู่ผสานวิตามินซีและฟลูออไรด์ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียในช่องปากที่เป็นสาเหตุของกลิ่นปากและฟันผุใช้แล้วช่วยให้เหงือกและฟันสะอาดแข็งแรงใหม่ยาสีฟันดอกบัวคู่สูตรฟ้าทลายโจรรังนกดอกบัวคู่นี่คือรังนกไทยยอดนิยมอันดับหนึ่งในประเทศจีนอร่อยกลมกล่อมเนื้อเยอะเอาชื่อมีวางจำหน่ายแล้วที่7 All Online Big C Macro Foodland Tops Gourmet Market Jiffy Lazada และร้านค้าทั่วประเทศฟ้าทลายโจรในยาสีฟันดอกบัวคู่ผสานวิตามินซีและฟลูออไรด์ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียในช่องปากที่เป็นสาเหตุของกลิ่นปากและฟันผุใช้แล้วช่วยให้เหงือกและฟันสะอาดแข็งแรงใหม่ยาสีฟันดอกบัวคู่สูตรฟ้าทลายโจรน้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกันนี่คุณ2รูปใครอ่ะผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันให้น้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1 Hit Up To My จากทิพย์พยาประกันภัยเริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736เทคโนโลยีเฟสคอลแลตและสารสกัดสมุนไพรเย็นสดชื่นยาวนาน60นาทียาสีฟันดอกบัวคู่สุดเอเวอร์เฟรชทิพยประกันภัยโทร1736ห้างทองบางกอกโกลว์ทองแท้คุณภาพเยาวราชมีมากกว่า70สาขาและช่องทางออนไลน์ความมั่งคั่งที่คุณสวมใส่ด้วยความภาคภูมิใจThank you.
วัสดีค่ะโอ้โหค่ะขอยืนด้านนี้ได้ไหมคะเดี๋ยวทุกท่านเชิญเลยเดี๋ยวทุกท่านมายืนขนาบกันนิดนึงนะครับยืนขนาบกันนิดนึงคุณผู้ชมคะการแสดงที่เห็นจบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นการแสดงของชุมชนชาวมอนเองค่ะที่จังหวัดปทุมธานีพี่ตุ๊กนะฮะพี่ตุ๊กเป็นหนึ่งในคณะกรรมการเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกันเกี่ยวกับการจัดงานไทยรามันภักดี 1,510 ชีวีปทุมธานีถวายพระพรชัยนะฮะอันนี้เป็นลำแบบสไตล์มอนรามันเรียกว่าลำมอนนะคะรำมอนค่ะเห็นตอนแรกไม่ใช้มือใช่ไหมตอนแรกจะหรือว่ามันเป็นถ้าเป็นรำไทยเราจะแบบมือมาก่อนแต่ชาวมอญจะค่อยๆจะเป็นเอกลักษณ์ของลำมอญนะคะแล้วก็จะไม่เหมือนลำไทยใช่ค่ะอันนี้เรียกว่าชุดมอญเลยนะคะค่ะสัญลักษณ์ก็คือจะมีสบายใส่สบายห่มสบายใช่ค่ะและสบายตัวนี้จะเป็นงานฝีมือของในชุมชนเองนะคะในชุมชนมอญที่ปทุมธานีนะครับเอาเป็นว่าเรื่องเกี่ยวกับการจัดงานเนี่ยเดี๋ยวเขาจะจัดการวันอังคารที่18กรกฎาคมนี้นะฮะซึ่งก็จะมีวิถีชีวิตลักษณะแบบนี้แหละใช่ใช่ค่ะจะมีการรำซึ่งใช้คนประมาณ 1,510 คนแต่จริงๆแล้วน่าจะมากกว่านั้นนะคะน่าจะถึง 2,000 ท่านนะคะได้ครับก็เดี๋ยวพักโฆษณากันแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยรายละเอียดเกี่ยวกับงานนี้กันครับค่ะรังนกดอกบัวคู่นี่คือรังนกไทยยอดนิยมอันดับหนึ่งในประเทศจีนมีวางจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ออนไลน์ Big C Macro Foodland Tops Gourmet Market Jiffy Lazada และร้านค้าทั่วประเทศน้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกันนี่คุณ2รูปใครอ่ะผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันให้น้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1 Hit Up To My จากทิพยประกันภัยเริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736รังนกดอกบัวคู่นี่คือรังนกไทยยอดนิยมอันดับ1ในประเทศจีนมีวางจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ออนไลน์ Big C Macro Foodland Tops Gourmet Market Jiffy Lazada และร้านค้าทั่วประเทศฟ้าทลายโจรในยาสีฟันดอกบัวคู่ผสานวิตามินซีและฟลูออไรด์ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียในช่องปากที่เป็นสาเหตุของกลิ่นปากและฟันผุใช้แล้วช่วยให้เหงือกและฟันสะอาดแข็งแรงใหม่ยาสีฟันดอกบัวคู่สูตรฟ้าทลายโจรรังนกดอกบัวคู่นี่คือรังนกไทยยอดนิยมอันดับหนึ่งในประเทศจีนมีวางจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ออนไลน์ Big C Macro Foodland Tops Gourmet Market Jiffy Lazada และร้านค้าทั่วประเทศฟ้าทลายโจรในยาสีฟันดอกบัวคู่ผสานวิตามินซีและฟลูออไรด์ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียในช่องปากที่เป็นสาเหตุของกลิ่นปากและฟันผุใช้แล้วช่วยให้เหงือกและฟันสะอาดแข็งแรงใหม่ยาสีฟันดอกบัวคู่สูตรฟ้าทลายโจรเทคโนโลยีเฟสคอลแลตและสารสกัดสมุนไพรเย็นสดชื่นยาวนาน60นาทียาสีฟันดอกโบคู่สูตรเอเวอร์เฟรชทิพยประกันภัยโทร1736ห้างทองบางกอกโกลว์ทองแท้คุณภาพเยาวราชมีมากกว่า70สาขาและช่องทางออนไลน์ความมั่งคั่งที่คุณสวมใส่ด้วยความภาคภูมิใจคุณผู้ชมฮะคุยกันรายละเอียดการจัดงานไทยรามันภักดี 1,510 ชีวีปทุมธานีถวายพระพรชัยนะฮะวันนี้พูดคุยกับพระครูสังฆรักษ์อิสริยะจันทสิริผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโบสถ์หลวงปู่เทียนอำเภอเมืองปทุมธานีครับกับนวัตการครับเจริญพรครับนะฮะพี่ตุ๊กก็ยังอยู่กับเราด้วยนะฮะเรื่องวัดกับชุมชนจริงๆวัดก็เป็นวัดมอญด้วยใช่ไหมครับหลวงพ่อก็วัดมอญเป็นมอญดั้งเดิมคือวัดนี้มีอายุประมาณคือถ้าตามก่อตั้งวัดก็คือพ.ศ. 2164 2164โอ้โหถ้าเรานับมาก็ได้402ปี400กว่าปีโอ้โหแก่แล้วเดิมก็เป็นถ้าเป็นประวัติเป็นมาจริงๆคือก่อนหน้านั้นครับแต่เรามาบูรณะคือเป็นวัดร้างมาก่อนเรามาบูรณะปลายสมัยอยุธยาอ๋อแล้วก็สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันค่ะ400กว่าปีเป็นวัดที่เก่าแก่มากๆอยู่ที่ปทุมธานีมากค่ะซึ่งกำลังจะมีการจัดงานเกิดขึ้นนะหลวงพ่อคะทางวัดเตรียมความพร้อมยังไงบ้างอะคะหลวงพ่อก็ตอนนี้คือสถานที่คือเราคิดว่างานนี้จะมีคนมาเยอะค่ะคือที่สำคัญก็คือลานจอดรถเราก็ขอความร่วมมือจากเอกชนใกล้เคียงเป็นลานจอดรถก็พอมีพอรับได้หลายร้อยคันการจัดที่วัดโบสถ์ใช่ไหมวัดโบสถ์ปทุมธานีงั้นนี่ถือแบบเป็นงานใหญ่ของวัดเลยไหมคะหรือยังไงคะน่าจะเป็นใหญ่ที่สุดนะเท่าที่มีการจัดมาคือตามที่สืบมาในปทุมธานีนี่
ถ้ามีการรำถวายพระพรเนี่ยอย่างมากที่สุดก็คือ200คนแต่ปีนี้คือเป็นปีพิเศษคือเรียกได้ว่าเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2546เนี่ยในหลวงรัชกาลที่10สมัยที่ทรงเป็นพระบรมโอรสาธิราชครับพระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินบำเพ็ญพระราชกุศลนมัสการรูปหล่อหลวงปู่เทียนแล้วก็ทรงประทานนามสมประตูวัดโบสถ์ว่ามหาวชิราลงกรณ์แล้วก็ประทานตราสัญลักษณ์ที่ศาลาลายสองหลังท่านเจ้าคุณพระเดชพระคุณพระราชพาเจติยาภิบาลรักษาการเจ้าวาดแล้วก็ประสงค์นิกรชาวปทุมธานีก็สำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในการนี้ก็เลยจึงให้จัดให้มีงานไทยรามันภักดี 1,510 ชีวีปทุมธานีถวายพระพรชัยแล้วก็บรรจบบอกกับว่าครบรอบ57ปีแห่งการมรณการหลวงปู่เทียนด้วยก็เลยจัดค่ะหลวงพ่อซึ่งงานนี้คุณผู้ชมค่ะก็แน่นอนว่าอย่างที่ตุ๊กบอกเองเราจะมีการรำถวายค่ะใช่ค่ะประมาณพันกว่าชีวิตที่จะรำทีนี้นะคะแล้วการฝึกซ้อมท่ารำพี่ตุ๊กมันเป็นงานใหญ่มากฝึกซ้อมอะไรยังไงคะอัปเดตก็พูดได้ว่าน่าจะใหญ่ที่สุดเท่าที่ปทุมธานีเคยจัดมานะคะจำนวนนางรำนะคะจริงๆแล้วเราเริ่มต้นจริงๆเราตั้งใจจะใช้คนประมาณ 1,000 คนแต่คือไปมาพอบอกแล้วก็คือมีคนแสดงความจำนงที่จะมาร่วมงานเยอะมากซึ่งในวันงานเราคาดว่าอาจจะถึง 2,000 ท่านนะคะค่ะเราไปเชิญใครมาเป็นนางรำมาก็คนที่มาร่วมรำก็จะเป็นประชาชนซึ่งอยู่ในจังหวัดปทุมธานีทั้ง7อำเภอนะคะค่ะแต่ละชุมชนใช่ค่ะค่ะพอแจ้งไปก็มีคนอยากจะร่วมเยอะมากจนทุกวันนี้ก็ยังมีคนส่งความประสงค์มาอยากจะมาร่วมกับเราอยู่ค่ะส่วนใหญ่แล้วเวลาเรารำอย่างเงี้ยค่ะถ้ารำต่างๆก็คือจะเป็นของสไตล์ของวิธีของชาวมอญเลยชุดแต่งกายทุกคนก็ต้องเตรียมมาค่ะใช่ค่ะก็คืออย่างที่ตุ๊กใส่เนี่ยนะคะก็จะเรียกว่าชุดมอญสัญลักษณ์ที่สำคัญก็คือมีสบายอะค่ะค่ะค่ะทีนี้คนรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้มีคนรุ่นใหม่อะไรอย่างนี้เข้ามารำด้วยกันไหมคะอ๋อมีค่ะในงานนี้นะคะจะมีเด็กนักเรียนด้วยค่ะเด็กนักเรียนก็ร่วมร้อยร่วมพันหนึ่งพันคนหนึ่งพันคนครับใช่หรือเปล่าฮะแล้วอย่างงานนี้นี่รำอย่างเดียวไหมฮะหรือว่าจริงๆมีกิจกรรมอื่นมีกิจกรรมอื่นด้วยถวายพระพรก็คือทีแรกเนี่ยเราคิดว่าจะเอาเฉพาะนักเรียน 1,000 คนคือโรงเรียนคณะราษฎรบำรุงปทุมธานีซึ่งก็เป็นโรงเรียนที่อยู่ในวัดแต่ทีนี้ว่าเราเห็นว่าเฉพาะเด็กเนี่ยน่าจะคือยังไม่พอคือเราต้องมีผู้ใหญ่ด้วยเพื่อที่จะให้ผู้ใหญ่สืบทอดต่อไปให้กับลูกหลานก็เลยเปิดรับสมัครก็คือร่วมกับชมรมรามันรักปทุมธานีเปิดรับสมัครมอญทั่วไปในปทุมธานีเป็นหลักขออนุญาตเน้นย้ำวันจัดงานนะฮะวันที่18กรกฎาคม2566คือวันอังคารเนี้ยครับที่จะถึงตั้งกี่โมงครับหลวงพ่อตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไป9นาฬิกาเป็นต้นไปใช่หลังเที่ยงเสร็จงานไหมครับหรือว่าเสร็จงานหลังเที่ยงก็เสร็จแล้วตอนไปบ่ายเย็นๆตอนมีกิจกรรมกิจกรรมอะไรไม่มีว่าเสร็จเลยประมาณ9โมงเช้าจนถึงเที่ยงนะคุณผู้ชมค่ะวันอังคารที่18กรกฎาคมนี้คือให้ไปดูความอลังการความประการตากันสักนิดนึงนะคะเราจะได้เห็นประเพณีได้เห็นกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นนะใครที่สนใจก็ไปร่วมกันได้ที่จอดรถเตรียมพร้อมจะรถพร้อมครับครับนักประการขอบพระคุณนะครับขอบคุณครับพี่ตุ๊กครับค่ะขอบคุณค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะอย่าลืมไปกันนะวันนี้หมดเวลาของรายการ The People Show แล้วค่ะวันเสาร์หน้ากิจกรรมดีๆแล้วก็แขกรับเชิญพิเศษรอคุณผู้ชมอยู่นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่วันเสาร์หน้าสวัสดีค่ะ